ในช่วงปีที่ผ่านมา OnePlus ได้มีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งใหญ่นะครับกับสมาร์ทโฟนตระกูล OnePlus Nord สมาร์ทโฟนที่นำเอาเอกลักษณ์การดีไซน์ของ OnePlus และ Oxygen OS ระบบปฏิบัติการตัวเก่งที่ OnePlus จูนเองให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้สัมผัสกันง่ายขึ้นและนี่นะครับก็คือ OnePlus Nord CE 5G หรือว่า Nord Core Edition สมาร์ทโฟนราคาหมื่นต้นจะน่าจับตามองแค่ไหนเดี๋ยววันนี้แพนแบร์ต่ายให้ดูครับมาดูดีไซน์ของตัวเครื่อง OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้บ้างนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ OnePlus อยู่แล้วกล้องก็จะมี3ตัวเรียงกันในแนวดิ่งแบบนี้เลยและถัดลงมานะครับก็จะเป็นโลโก้ OnePlus เท่ๆแบบนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยขอบข้างๆนะครับก็จะมีนี่เป็นสีเหลือบๆสีม่วงหน่อยสะท้อนแสงไปมาก็ดูสวยดีครับและสีที่เราได้มารีวิวนี้นะครับชื่อว่าสี Blue Void ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สีของ OnePlus Nord อยู่แล้วและวัสดุฝาหลังนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยคือเป็นพ่นทรายนิดๆเรียกว่า AG Matte นะครับทำให้เวลาที่เรามือไปสัมผัสเนี่ยรอยนิ้วมือจะไม่ค่อยติดมากแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้สีเครื่องที่ดุดุเข้มๆหน่อยนะครับทาง OnePlus เนี่ยเขาก็มีสีดำที่เรียกว่า Charcoal Ink มาเป็นตัวเลือกให้ด้วยครับสเปคของ OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้นะครับบอกว่าบางเพียงแค่ 7.9 มม.เท่านั้นโอ้บางมากจริงครับนี่แล้วก็น้ำหนักในสเปคเนี่ยบอกว่า170กรัมเดี๋ยวเรามาลองชั่งจริงกันดูครับว่าน้ำหนักเนี่ยจะกี่กรัมครับเซตศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ลองวางดูน้ำหนักได้อยู่ที่ 172.8 กรัมนะครับก็หนักกว่าสเปคนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นมือถือที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็บางมากๆเลยครับแพนขอลัดเข้ามาที่สเปคก่อนกันครับสำหรับตัวที่แพนถืออยู่นี้นะครับก็คือ OnePlus Nord CE 5G ซึ่งก็จะใช้ CPU เป็น Snapdragon 750G และสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมี RAM อยู่ที่ 8GB แล้วก็หน่วยความจำหรือว่า ROM เนี่ยอยู่ที่ 128GB ครับซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Geekbench 5ได้คะแนน Multi-Core ออกมาที่ 1,832 คะแนนซึ่งก็พอๆกับ Snapdragon 845ชิปตัวท็อปเมื่อ3ปีก่อนครับส่วนการทดสอบประสิทธิภาพด้วย 3D Mark ชุด Wildlife Stress Test ที่จัดหนักทดสอบประสิทธิภาพกราฟิก20รอบ20นาทีที่น่าสนใจก็คือความร้อนระหว่างทดสอบเกิดขึ้นไม่สูงครับจึงได้คะแนนไปนิ่งๆราวๆ 1,110 คะแนนไม่มีช่วงที่คะแนนโดนจำกัดเพราะความร้อนครับซึ่งคะแนนระดับนี้ก็เป็นคะแนนระดับเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนเกมเมอร์มาดูการทดสอบเกมจริงๆกันบ้างเรานำ OnePlus Nord CE 5G ไปทดสอบกับเกม ROV ซึ่งก็สามารถเปิดภาพระดับ60 FPS แล้วเล่นได้ลื่นๆไม่มีอาการกระตุกกวนใจให้เห็นแม้จะอยู่ในช่วงบุกตะลุยก็ตามส่วน PUBG ก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลดีโดยสามารถเปิดคุณภาพภาพระดับสูงสุดเป็น HD ครับยังไม่สามารถเปิดเป็น HDR ได้ในขณะนี้ซึ่งก็น่าจะมีการปรับปรุงกันต่อไปสุดท้ายเกมยอดนิยมอย่าง Genshin Impactเกมภาพสวยสุดแสนจะกินสเปคซึ่งถ้าเป็นคุณภาพกราฟิกระดับสูงสุดผลปรากฏว่าสามารถเล่นได้แต่เกมก็กระตุกพอสมควรครับโดยเฉพาะจังหวะการต่อสู้และการหมุนฉากเราจึงแนะนำให้เซตคุณภาพภาพในระดับกลางหรือต่ำจะทำให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นครับโอ้โหอย่างบวกก็สำหรับ Oxygen OS 11นะครับที่พัฒนาบน Android 11ก็จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆหลายอย่างเลยอย่างที่แพนจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องฟีเจอร์เกมมิ่งโหมดซึ่งทำให้การเล่นเกมเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเล่นเกมได้ลื่นไหลขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวแพนมาเล่าให้ฟังครับในระหว่างเล่นเกมเราสามารถลากที่ขอบจอบนซ้ายหรือว่าบนขวาลงมาเพื่อแสดงหน้าต่างเกมมิ่งโหมดนี้ได้ครับและการปรับแต่งการทำงานก็สามารถทำได้หลายอย่างเช่นการปรับรูปแบบการแสดง notification ไม่ให้บังจอหรือปิดไปเลยระหว่างเล่นเกมหรือว่าฟังก์ชันที่เรียกว่า miss touch prevention ที่เป็นการปิดการเลื่อนหน้าโนติไม่ให้เราเลื่อนพลาดระหว่างเล่นเกมหรือใช้บันทึกวิดีโอเวลาเล่นเกมก็ได้หรือจะเปิดข้อมูล FPS CPU GPU ระหว่างเล่นเกมก็ทำได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถเปิด Pro Gaming Mode เพื่อปิดการแจ้งเตือนแทบจะทุกอย่างรวมถึงตัดสายโทรศัพท์และปรับการประมวลผลให้รวดเร็วเต็มประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยครับมาดูกันที่เรื่องจอกันต่อครับสำหรับตัวนี้นะครับOnePlus Nord CE 5G จะใช้หน้าจอ AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ แล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่90 Hz
การใช้งานนะครับก็จะนุ่มนวลตามากกว่าจอ60เฮิรตซ์แบบปกตินอกจากนั้นยังรองรับการแสดงสีเป็น HDR 10 Plus แล้วก็ยังสามารถดูคอนเทนต์ HDR บน YouTube หรือว่าคอนเทนต์ HDR บน Netflix แบบ Full HD ได้ด้วยซึ่งสมาร์ทโฟนราคาระดับนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นที่จะสามารถแสดงคอนเทนต์ HDR บน Netflix ได้และด้วยความที่ตัวนี้นะครับเป็นจอ AMOLED ก็ทำให้สามารถซ่อนเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับไว้ข้างใต้จอได้การสแกนก็จะแม่นยำแล้วก็รวดเร็วแบบนี้เลยครับต่อที่รอบเครื่องบ้างครับ OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางเพราะฉะนั้นก็เลยมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.มาให้ครับนี่ไปลองเสียบไปดูนะครับอยู่ข้างใต้เครื่องตรงนี้เลยแต่ว่าในกล่องไม่ได้มีแถมมาให้นะครับ Are you serious?ซึ่งเสียงผ่านช่องหูฟังเนี่ยก็ดีใช้ได้เลยครับเพราะว่าผ่านระบบ Direct Audio Tuner ที่ช่วยปรับแต่งเสียงให้สดใสได้ยินรายละเอียดที่มากขึ้นก็สามารถเข้าไปปรับแต่งโหมดนี้ได้ใน Setting ครับส่วนลำโพงนะครับก็มีตัวเดียวอยู่ด้านล่างไม่ได้เป็นลำโพงสเตอริโอนะครับเสียงที่ได้เนี่ยก็เสียงดังดีแต่ว่าก็อาจจะมีอาการเสียงแตกค่าให้เห็นได้เมื่อเปิดเพลงบางเพลงนะครับก็เดี๋ยวแพนลองเปิดเพลงให้ฟังกันดูนะครับว่าจะได้ยินเสียงกันยังไงบ้างนะครับก็ได้ยินเสียงคล้าบ้างนะครับแผนก็แนะนำให้เปิดเสียงประมาณสัก 70% ก็จะลดอาการเสียงคล้าได้ครับและถาดซิมก็เป็นแบบใส่ได้2ซิมรองรับ 5G แต่ว่าไม่สามารถเพิ่มความจำโดยการใส่ micro SD card ได้นะครับและสิ่งหนึ่งที่ขาดไปใน OnePlus ตระกูล Nord นะครับก็คือสวิตช์ที่เปิดปิดโหมดเปิดเสียงปิดเสียงแล้วก็โหมดสั่นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดมีเหมือนรุ่นพี่ได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยครับก่อนมาที่การแบร์ไต่แล้วนะครับได้เอา OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้ไปใช้งานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์เต็มๆก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แบตอึดใช้ได้จนจบวันไม่มีปัญหาแน่นอนที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์ถึงจะเอาไปเล่นเกมก็ไม่น่าเป็นห่วงอย่างแน่นอนส่วนหัวชาร์จเนี่ยก็ให้มาเป็นนี่เลยครับ Warp Charge 30T Plus ซึ่งสามารถปล่อยไฟได้30วัตต์ชาร์จไฟตั้งแต่0ถึง 70% ได้ในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับกล้องของ OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทำงานออกมาได้ดีเกินคาดครับในส่วนของกล้องหลังนะครับมี3ตัวตัวบนสุดคือกล้องหลักขนาด64ล้านพิกเซล f-stop อยู่ที่ 1.79 ครับตัวกลางนะครับคือกล้องมุมกว้างมีความกว้างอยู่ที่119องศามี f-stop อยู่ที่ 2.25 และความละเอียด8ล้านพิกเซลครับและกล้องตัวล่างสุดนะครับเป็นกล้องโมโนเอาไว้สนับสนุนการถ่ายครับภาพจาก OnePlus Nord CE 5G ออกมาดีเกินพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับเปิด AI กับ HDR เอาไว้ภาพส่วนใหญ่ที่ถ่ายได้ก็ให้สีสันดีคมชัดมากพอที่จะแชร์บนโซเชียลได้เลยแถมการซูม2เท่าที่ใช้ภาพจากเลนส์หลักมาขยายก็ยังทำผลงานออกมาได้ดีด้วยความคมชัดไม่แตกต่างจากเลนส์ซูม2เท่าแท้ๆเท่าไหร่ก็ใช้งานได้ดีครับแต่จังหวะแสงน้อยอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับมือจะต้องนิ่งหน่อยนะครับกล้องมุมกว้างมากก็ถ่ายรูปได้สวยงามเอาไปถ่ายตอนกลางวันที่สีสันสดใสก็ได้ภาพที่น่าประทับใจใช้ถ่ายภาพในที่แคบๆหรืออยากถ่ายวิวให้ติดบรรยากาศเยอะๆก็เหมาะเหมือนกันแต่ถ้าลองขยายในภาพดีๆจะเห็นว่ารายละเอียดเล็กๆจากกล้องมุมกว้างนี้ดูเหมือนจะมีการแต่งภาพให้เน้นขอบมากกว่าปกติครับซึ่งถ้าต้องการถ่ายรูปเก็บดีเทลเล็กๆแพนแนะนำว่าให้ใช้กล้องหลักถ่ายจะดีกว่าครับส่วนการถ่ายภาพบุคคลก็สามารถแยกคนออกจากพื้นหลังได้เนียนตาให้ผลงานออกมาดูดีเลยก็น่าจะเป็นโหมดที่ได้ถ่ายกันบ่อยๆครับและการถ่ายภาพกลางคืนก็มีโหมด Nightscape ช่วยถ่ายภาพกลางคืนได้สว่างขึ้นสวยงามขึ้นโดยเฉพาะกับกล้องหลักส่วนกล้องมุมกว้างมากนั้นแพ้ทางการถ่ายรูปกลางคืนนะครับโหมด Nightscape ก็ช่วยได้ไม่เยอะใช้กล้องหลักถ่ายกลางคืนจะดีที่สุดครับและนี่นะครับคือภาพและเสียงจาก OnePlus Nord CE 5G ก็จะเป็นถ่ายในโหมด 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็มีระบบการสั่น EIS ด้วยซึ่งเป็นการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นไงบ้างครับภาพและเสียงที่ได้จาก OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้น่าจะโอเคเลยใช่ไหมแล้วก็สามารถซูมได้ด้วยเดี๋ยวลองให้พี่ตากล้องซูมให้ดูนะครับซึ่งโหมดซูมเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้กับโหมด Full HD 60เฟรมด้วยเช่นเดียวกันและตอนนี้นะครับเราถ่ายอยู่ในโหมด 1080p 30เฟรมเราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์มุมกว้างมากแบบนี้ได้ภาพก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเลนส์หลักล่ะภาพจะเป็นไงครับนี่เลยภาพก็จะมุมแคบลงมาหน่อยนะครับแล้วเราก็สามารถซูมด้วยเลนส์หลักได้เหมือนกันอ่ะลองซูมเลยครับพี่ตากล้องนี่ภาพก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโหมด 1080p 30 เฟรมก็จะสามารถทำงานได้อิสระแบบนี้เลยครับ
ส่วนกล้องหน้าที่อยู่ตรงมุมซ้ายบนนี้นะครับมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล f/stop 2.45 เป็นแบบ fixed focus นะครับเดี๋ยวแพนลองถ่ายภาพให้ดูว่าภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นไงนะครับนี่แพนลองเซลฟี่เลยนะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี่เลยดูภาพออกมาโอเคเลยนะลองมุมนี้บ้างให้มีเห็นแสงหลังหน่อยก็ให้ผลงานเซลฟี่ที่ออกมาดีนะครับถ่ายพอร์เทรตให้ฉากหลังละลายสวยดีถ่ายง่ายถ่ายสนุกเลยครับส่วนเรื่องศูนย์บริการนะครับหลายคนสงสัยว่าแบรนด์หน้าใหม่อย่าง OnePlus เนี่ยมีศูนย์บริการทั่วประเทศไหมก็ต้องบอกว่า OnePlus เนี่ยเขาทำกันบ้านเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าใช้ศูนย์บริการของ OnePlus ได้ที่ตึก MBK Center หรือจะเป็นศูนย์บริการของ Oppo ก็ได้มีเกือบ40สาขาทั่วประเทศถ้าเครื่องมีปัญหาก็ค้นหาศูนย์ Oppo Service ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับสุดท้ายรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับ OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้เปิดตัวในไทยทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่นแรม 8GB ความจุอยู่ที่ 128GB ราคาอยู่ที่ 12,990 บาทครับแล้วก็จะมีสีให้เลือก2สีคือสีฟ้าตัวนี้กับสีดำครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นแรม 12GB ความจุอยู่ที่ 256GB ก็จะมีราคาอยู่ที่ 15,990 บาทแต่ว่าก็จะมีให้เลือกเพียงแค่สีดำสีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงพรีออเดอร์แบบนี้นะครับของแถมเพียบแน่นอนครับ